ทุกปีนะครับเราจะมีการทำเซอร์เวย์ว่าผู้ช้อปหลักที่ซื้อของเข้าบ้านเนี่ยเขาดูสื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็เจอหลายอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึงภาพรวมในตลาดก่อนเนี่ยเราจะเจอว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่อินเทอร์เน็ตเริ่มมาในเมืองไทยนะครับหรือว่าในโลกก็ตามเนี่ยมีคนคาดการณ์ว่าอีกหน่อยเนี่ยคนที่ดูทีวีนะครับจะเริ่มน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าเราดูตามซอร์สของกรุ๊ป M นะครับซึ่งเขา track media spend เนี่ยเราจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเดียที่ spend ในทีวีเองเนี่ยนะครับก็ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่แน่นอนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับสื่อที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะเป็นพวกแมกกาซีนหรือว่านิวส์เพเปอร์มากกว่าภาพรวมนะครับสื่อที่ยังเป็นผู้นำอยู่เนี่ยก็ยังเป็นทีวีอยู่ถึงปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าคนบอกว่าทีวีอาจจะมีคนดูน้อยลงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูเงินหน่วยลงทุนเนี่ยทีวีก็ยังเป็นตัวที่มากที่สุดอยู่นะครับทีนี้เนี่ยรับรองตัวที่โตเร็วมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าแมกกาซีนกับนิวส์เพเปอร์เนี่ยก็ยังมีผู้อ่านที่ค่อนข้างจะมากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆลดน้อยลงตามลำปีนะครับทีนี้สื่อแต่ละอันเนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับมันมีความแตกต่างชัดเจนด้วยกันนะครับจริงๆขึ้นอยู่แล้วว่าเราต้องการจะทาร์เก็ตผู้บริโภคกลุ่มไหนนะครับถ้าผมยกตัวอย่างผู้บริโภคหรือว่าผู้อ่านนะครับที่ดูเอาเป็นถ้ายกตัวอย่างนะครับเรื่องวิทยุก่อนนะครับวิทยุเนี่ยเป็นสื่อที่หลายคนเนี่ยคิดว่ามันจะค่อนข้างเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างคงที่นะครับปัจจัยนึงเลยเนี่ยเพราะว่าผู้บริโภคหลักนะครับหรือผู้ฟังหลังวิทยุเนี่ยคือคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อยู่70%เนี่ยอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในเขตชนบทด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโฆษณาหลายอย่างเนี่ยที่ทาร์เก็ตคนกลุ่มนั้นที่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดชนบทหน่อยนะครับแล้วก็มีอายุมากหน่อยเนี่ยจะใช้วิทยุเป็นสื่อสำคัญเช่นพวกผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนหรืออะไรพวกนี้นะครับทำให้วิทยุเนี่ยยังอยู่ได้มาเรื่อยๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยฐานผู้ฟังเนี่ยก็ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่โดยเฉพาะในเขตชนบทด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเรามองเป็นสื่ออย่างอื่นเนี่ยเช่นพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านจะเป็นไปตามอัตราการศึกษาของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับคือจำนวนผู้อ่านเนี่ยมากที่สุดในกรุงเทพเรามาในเขตตัวเมืองแล้วก็ชนบทด้วยกันนะครับซึ่งอายุเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างอายุค่อนข้างเฉลี่ยเยอะนะครับนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากเหมือนกับวิทยุนะครับเฉลี่ยเนี่ยกลางๆนะครับถ้าเรามาดูสุดท้ายในแมกกาซีนเนี่ยอันนี้ยังเห็นความต่างชัดเจนนะครับว่าผู้อ่านแมกกาซีนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในเขตกรุงเทพหรือตัวเมืองนะครับในชนบทเนี่ยจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการอ่านแมกกาซีนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยอาจจะเยอะมากกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำย้อนมาที่ทีวีตรงนี้ทีวีมันจะมีทั้งดิจิตอลทีวีแล้วก็แมกกาซีนดิจิตอลทีวีแล้วก็ตัวเคเบิลทีวีตรงนี้ความถี่นี่เป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวฟรีทีวีเนี่ยยังเป็นช่องหลักของไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่อง3ช่อง7เนี่ยเป็นตัวที่ยืนมาเลยนะครับจากผลสำรวจของเราเนี่ยประมาณ 91-92 ของคนทั้งประเทศเนี่ยดูช่อง3กับช่อง7ด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าความแตกต่างเนี่ย ก็มีแน่นอนนะครับปัจจุบันถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยช่อง7อาจจะเป็นช่องที่ยังมีคนดูมากที่สุดนะครับแต่จริงๆอัตราส่วนเนี่ยคือต่างกันแค่มาหลักเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแต่ลักษณะของผู้ชมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับช่อง7เนี่ยผู้ชมจะเป็นคนที่อยู่ในเขตชนบทมากกว่าต่างจังหวัดมากกว่านะครับถ้าเป็นช่อง3เนี่ยผู้ชมจะเป็นคนที่อยู่ในเขตตัวเมืองหรือกรุงเทพมากกว่านะครับส่วนฟรีทีวีเองนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยมีคนคาดการณ์หลายอย่างนะครับมีทั้งคาดการณ์ว่ามันน่าจะไม่เวิร์กในประเทศไทยบางท่านก็บอกว่ามันจะดีมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยที่เราสำรวจมารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำทุกช่องฟรีทีวีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่องหลักๆที่เราสำรวจมาเช่นช่องวันนะครับช่อง SD3 ช่อง Workpoint เนี่ยหลายช่องเนี่ยโต2หลักด้วยกันนะครับมันโชว์ชัดเจนว่าตัวดิจิทัลทีวีเนี่ยก็คือมาแน่นอนถ้าเกิดสามารถทำรายการที่มีคุณภาพแล้วก็ดีได้ครับผมความถี่ frequency ในการที่เขาดูเนี่ยแต่ละวันของทีวีเนี่ยเขามีความถี่มากน้อยแค่ไหนครับ okay มีการอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงโอเคครับถ้าพูดถึงทีวีก่อนเนี่ยถ้าเราที่เราสำรวจมานะครับอัตราการชมเฉลี่ยเนี่ยประมาณถ้าปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ4ชั่วโมงต่อวันนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 3.4-3.5 ชั่วโมงต่อวันด้วยกันนะครับเรียกว่าลดน้อยลงมานะครับแต่ว่าผู้ดูทีวีเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้จะถามว่าเขานั่งดูเลยไหมหรือว่าเขาเปิดค้างไว้ดูอย่างอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ตอบตรงนี้นะครับแต่ว่าอัตราผู้ชมทีวีก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับสื่ออื่นแล้วเนี่ยเช่นพวกแมกกาซีนหรือว่านิวส์เพเปอร์หรือหนังสือพิมพ์เนี่ยจำนวนชั่วโมงในการอ่านเนี่ยก็ลดน้อยลงเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับเฟซบุ๊กเองเนี่ยเป็นสื่อหลักตัวหนึ่งที่ประเทศไทยใช้นะครับการใช้เวลาใน Facebook เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับ Facebook เนี่ยต่อครั้งที่เข้ามาใน Facebook เนี่ยเราเจอว่าใช้เวลาประมาณถ้าปีที่แล้วเกือบครึ่งชั่วโมงปีนี้20กว่านาทีนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปใช้รอบนึงค่าเฉลี่ยคนไทยเนี่ยใช้มากขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าดูทั้งวันของ
เวลาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์หรือว่าในตัวแมกกาซีนเนี่ยทั้งวันแล้วเนี่ยยังใช้น้อยกว่า Facebook ในการใช้ต่อครั้งด้วยซ้ำไปก่อนหน้านี้มีคำถามว่าการโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเปล่ามันมีผลหรือเปล่ามันจะเติบโตจริงหรือเปล่าใช่ครับทีนี้เนี่ยการทำเซอร์เวย์เนี่ยเราก็เลยมีการสอบถามว่าเขามีการคลิกแอดไหมนะครับเขามีการไปดูแฟนเพจต่างๆไหมคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเอลเมนต์ของโฆษณาเนี่ยมีการสอบถามเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วพอเราเทียบ2ปีเนี่ยเราจะว่าผู้บริโภคเนี่ยทุกๆเอลเมนต์ที่เราวัดเนี่ยมีการเข้าไปดูแฟนเพจมากขึ้นมีการไปดูโฆษณาที่ผ่าน Facebook มากขึ้นนะครับแสดงว่าโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยมันมาแน่นอนเพราะผู้บริโภคเนี่ยมีการตอบรับนะครับทีนี้ถ้าไปดูคนที่ตอบรับในการกดไปดูโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยลงมาหน่อยนะครับ18กว่า20กว่านะครับแต่มันแปลว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อยๆมาดูโฆษณาผ่าน Facebook เหมือนกันนะครับ